วัสดีค่ะ JP Cosmetics ในเดือนนี้นะคะบังก็เพิ่งกลับมาจากจังหวัดฟุกุชิมะเลยนะคะก็ได้ไปแวบที่โตเกียวแวบหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวมีไอเทมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะว่าเฮ้ยของออกใหม่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นนี้เนี่ยเคยอวดไปแล้วทั้งทาง Twitter แล้วก็ทางเพจนะคะซึ่งหลายคนกรี๊ดกราดมากๆมันคือที่ม้วนผมนะคะที่เราสามารถเสียบกับ USB ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถเสียบกับ power bank หรือว่าแบบปลั๊กอะไรก็ได้นะคะที่มันแบบสามารถซัพพอร์ต USB ได้ค่ะแล้วคือหน้าตามันน่ารักแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะชิ้นนี้จะอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะคะประมาณ 2,700 เยนนี่ค่ะหน้าตาของเขาจะประมาณแค่นี้นะคะคือมันค่อนข้างเล็กมากนะคะเหมาะกับการพกพาแบบคือไม่ใช่ว่าม้วนเต็มๆแบบนี้นะโหอันนี้เมื่อยตายเลยนะคะก็อาจจะแบบม้วนผมมาหรือว่าแบบเฮ้ยช่อไหนที่มันคลายก็แบบม้วนอะไรเพิ่มเติมนะคะชิ้นถัดไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสเปรย์จากเคปนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะชอบสเปรย์ของเคปอยู่แล้วซึ่งเคปปกติเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าหาซื้อได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีแบบเฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเมืองไทยต้องไม่แน่ใจว่าเข้าหรือยังนะคะอันนี้มันจะเป็นสเปรย์เคป1นะคะซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกแบบแน่นพิเศษกับแบบนุ่มๆนะคะแบบเยาวราคายอ่ะคือแบบซอฟต์แบบซอฟต์นะคะซึ่งต้องเลือกแบบซอฟต์มาแบบซอฟต์เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฮาร์ดก็จะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเคปตัวอื่นๆนะคะเพราะว่ามันจะใช้สเปรย์แบบเฉพาะส่วนอย่างเช่นผมม้าอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เรารวบผมแล้วก็มันก็จะมีแบบลูกผมอะไรออกมาอะไรอย่างนี้อันนี้นะคะเขาก็จะใช้สเปรย์เฉพาะส่วนนะคะเพื่อเก็บผมนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆพอยต์ๆไปนะคะชิ้นนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ700ครั้งนะคะแล้วก็ข้อควรระวังหนึ่งอย่างนะคะอะไรที่มันเป็นพวกสเปรย์แบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้อุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแฮร์ไอรอนนะคะหรือว่าดรายเป่าผมนะคะต้องแบบห้ามใช้ระหว่างที่เราใช้พวกอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่นะคะเพราะว่ามันติดไฟได้นะคะนี่ก็เป็นแบบข้อจำกัดของพวกสเปรย์นะคะก็คือเวลาที่เราแบบเซตผมอะไรเสร็จแล้วนะคะค่อยมาฉีดค่ะเฉพาะส่วนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็น่าจะแบบเนี่ยเอาไว้เก็บพวกผมมาเวลาที่แบบผมมาแตกอะไรเงี้ยค่ะเห็นคนญี่ปุ่นใช้ก็อ่ะลองซื้อมาดูค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็น Eye Base จาก Excel ค่ะตัวนี้นะคะก็สำหรับแบรนด์ Excel นะคะที่เมืองไทยเนี่ยเริ่มมีวางขายแล้วนะคะที่ At Cosmetics Store ที่ Icon สยามนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะว่าที่ญี่ปุ่นก็ยังมีความแบบถูกกว่าพอสมควรนะคะก็เลยนี่ค่ะไปซื้อ Eye Base มาเพราะว่า Eye Base ของพวกเนี่ยหมดอายุแล้วมันก็จะใช้ปีต่อปีนะคะนั้นก็ทิ้งไปอ่ะอันนี้ก็ซื้อใหม่นะคะสำหรับ Eye Base จาก Excel นะคะคือจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะผสม Beauty Skin Care เข้าไปด้วยค่ะคือจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นที่เป็นแค่เมคอัพอย่างเดียวใช่ไหมก็ให้ Eyeshadow อะไรติดทนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าเขาผสม Ingredient ที่มันเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็จะมี Repitual นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะปกป้องผิวของเรานะคะไม่ให้เกิดการระคายเคืองนะคะเป็นแบบต่อต้านการแพ้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยนะคะอันนี้จาก Excel นะคะก็อยู่ที่950เยนค่ะถัดไปนะคะก็นี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบพวกมาสก์ต่างๆนะคะพวกหน้ากากกันฝุ่นอะไรต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่อต้าน PM 2.5 นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นมาสก์ที่ทำให้เมคอัพเนี่ยมันติดได้น้อยนะคะหมายถึงว่าเมคอัพมันจะไม่ค่อยลบเลือนนะคะเพราะว่าเขาใช้โคตติ้งพิเศษนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่น่าสนใจนอกจากอิฮาดะเนี่ยต้องเคยพูดไปในอีกหนึ่งคลิปแล้วเนาะก็สามารถกดลิงก์ข้างบนนี้ได้นะคะ10ชิ้นที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะที่ต่อต้าน PM 2.5 นะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเยอรมันนะคะก็จากทางญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นอาเดรุชัตโตนะคะแล้วก็ทางเยอรมันเนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทของด็อกเตอร์เทสนะคะอันนี้ก็มีการทดลองมาแล้ว30ประเทศแล้วก็ได้ผลจริงๆก็ต้องลองดูนะคะอันนี้คือครอบคลุมไปถึง PM 2.5 ด้วยนะคะหลักการของเขานะคะคือเราจะต้องทามันเข้าไปในจมูกนะจ๊ะคือใช้คัตเติ้ลบาดเนี่ยทาเข้าไปในจมูกประมาณ1เซนนะคะด้านบนเนี่ยคือ before นะคะพวก PM 2.5 หรือว่าพวกละอองเกสรอะไรต่างๆนะคะถ้าเราไม่ทาเราก็จะสูดเข้าไปเต็มๆนะคะแต่ว่าด้านล่างนะคะอันนี้คือเมื่อทาเจลตัวนี้ไปแล้วนะคะมันก็จะเหมือนแบบไปดูดเอาพวก PM 2.5 แล้วก็พวกละอองเกสรอะไรต่างๆนะคะให้มันติดอยู่กับตัวเจลตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะอันนี้นะคะก็เขาบอกว่า1หลอดนะคะจะใช้ได้30วันนะคะ1วันเนี่ยแนะนำว่าใช้4ครั้งไม่ใช่ทาครั้งเดียวจบนะคะ1วันทา4ครั้งนะคะอิฮาดะเองก็เหมือนกันนะคะทุก 4-6 ชั่วโมงจะต้องเติมนะคะอิฮาดะก็จะมีแบบตัวที่มันแตกนะคะต้อง
ส่วนตัวนะต้องชอบอิฮาดะมากกว่าเพราะมันแตะข้างนอกมันไม่ต้องแบบแยงเข้าไปข้างในแบบตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ลองซื้อมาดูนะคะเพราะว่าเขากำลังโปรโมทหนักนะคะลองดูนะคะและแน่นอนนะคะอันนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะกับ e-tag นะคะไว้ฉีดชีทมาสก์ของเรานะคะเพื่อไม่ให้แบบพวกไวรัสหรือว่าฝุ่นอะไรต่างๆมันเกาะนะคะชิ้นต่อไปนะคะนี้คนแชร์หนักมากนะคะทั้งในเพจแล้วก็ทั้งใน Twitter ด้วยนะคะนั่นคือตัวนี้เลยนะคะจะเป็นแอนตี้ช็อคค่ะคือว่ามันจะเป็นแบบสายรัดข้อมือที่แบบใครที่แบบแตะอะไรก็ช็อตนะคะแม้แต่ก๊อกน้ำหรืออ่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ช็อตมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บ้างขาดไม่ได้จริงๆคือบ้างมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อมาเพิ่มเพราะว่าลืมเอาไปแล้วก็มันก็ช็อตมากจริงๆด้วยนะคะก็เลยนี่ค่ะเวลาที่เราใส่นะคะก็จะต้องใส่2อันแบบนี้นะคะเขามีหลายลายให้เลือกนะคะคือถามว่าช็อตไหมระหว่างที่ต้องใส่เนี่ยคือช็อตน้อยมากคือปกติมันจะแบบเปี้ยอะไรเงี้ยอาจจะแบบแค่แตะเฉยๆอ่ะจากเปรี้ยเป็นแตะเฉยๆประมาณนี้หรือว่าแบบบางทีคือแบบไม่ช็อตเลยนะคะนี่ก็ใช้ดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันเริ่มต้นที่ประมาณ900เยนนะคะแต่ว่าลายนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 เยนนะคะถัดไปชิ้นนี้นะคะคือไปเห็นแพ็คเกจแล้วก็แบบโอ้โหแบบน่าซื้อน่าลองน่าแบบน่าใช้ไปหมดเลยนะคะด้วยความที่ขวดนางแบบว่าเหมือนเครื่องดื่มมากๆเขาก็เลยเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า I'm not a drink นะคะคือตัวนี้นะคะมันจะเป็นออยล์อินเจลค่ะแต่ว่ามันผสมกับเป็นบอดี้ออยล์ด้วยนะคะคือทาไปแล้วเนี่ยหอมอย่างแรกเลยคือมันหอมมากนะคะหอมมากจริงๆนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นมากด้วยนะคะเขามีหลายกลิ่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีแบบกลิ่นซากุระที่วางขายแต่ว่ากลิ่นหวานมากก็แล้วแต่คนชอบละกันแต่บางคนชอบความเฟรชของแอปเปิลนะคะก็เลยซื้อตัวแอปเปิลนี้มานะคะก็บำรุงผิวเวลาที่ไปเที่ยวผิวจะได้แบบไม่แห้งหรอกนะคะถัดไปนะคะไปญี่ปุ่นก็ต้องสอยกันมาทุกที่นะคะกับ My Lash นะคะตัวนี้คือมันเป็นมาสคาร่าที่ใช้ดีมากจริงๆนะคะจากอิมจูนะคะก็มันไม่มีขายในเมืองไทยอ่ะแล้วก็อยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 เยนนะคะก็ประมาณ300บาทซึ่งใช้ได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็แน่นอนค่ะเคยได้อันดับ1ในปี2017จาก Ad Cosme ด้วยนะคะแต่จุดที่บ้างชอบมากคือมันเหมือนเพิ่มวอลลุ่มให้ขนตาในระดับที่แบบกลางๆนะคะแต่ว่าขนตาของเรามันไม่เป็นก้อนเลยนะคะมันจะแบบแผ่แบบสวยมากนะคะแล้วก็ราคาดีงามมากๆก็เลยชอบมากค่ะแน่นอนนะคะเมื่อมีมาสคาร่าก็จะต้องมี eye remover นะคะซึ่งมึงก็จะชอบของ Biore ตัวนี้มากๆในเมืองไทยไม่มีขายนะคะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะแพ็คเกจของเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะตัวกล่องจากเดิมที่มันเป็นสีฟ้าเข้มก็เป็นสีที่แบบ soft มากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะใช้เป็นคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเป็น pure cotton นะคะของญี่ปุ่นนะคะมีแบบมีเลขกำกับด้วย JSA001 นะคะก็ให้ความที่นุ่มมากยิ่งขึ้นไม่รู้น่าจะเป็นสูตรปรับปรุงแหละแต่ว่าข้างในก็คือชีทเหมือนเดิมนะคะก็ตัวนี้แนะนำมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาสคาร่าอะไรที่แบบwaterproof มากๆตัวนี้ก็คือเอาออกนะคะในขณะที่ชีทตัวอื่นเอาไม่ออกแต่ตัวนี้เอาออกนะคะชอบมากนะคะแล้วก็มีชิ้นมาสก์จาก Saborino นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ตอนกลางคืนนะคะในการที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวปกติ Saborino เขาจะดังเรื่องอาสาชีทมาสก์เนาะก็คือเป็นชิ้นมาสก์ตอนเช้าเป็น Morning Sheet Mask อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยจะชุ่มชื้นกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็กลิ่นดีมากๆนะคะเพราะว่าแบบมีทั้งกลิ่นส้มกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นแบบอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเฮ้ยกลิ่นมันดีแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนะคะนี่ก็จาก Saborino นะคะไม่ได้แพงมากนะคะอยู่ที่420เยนนะคะก็100กว่าบาทนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นอยู่ข้างในนะจ๊ะชิ้นมาสก์ยังไม่หมดนะคะนี่ก็ไปสอยมาเพิ่มนะคะเพราะว่าในเมืองไทยยังไม่เห็นนะคะก็จะเป็นไซเซชีทมาสก์นะคะตัวที่มันเป็นเฟสไลน์เพิ่งหาไม่เจอมันหมดน่าจะหมดนะคะก็เหลือมาแค่ตัวที่มันเป็นแบบรอบปากนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นรอบตานะคะคือไอไซเซชีทมาสก์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นการปรินท์เขาเรียกอะไรปรินท์ไลน์แล้วก็เหมือนส่วนผสมที่มันเน้นเฉพาะจุดมากยิ่งขึ้นนะคะปกติถ้ามันเป็นเฟสมาสก์ทั่วไปนะคะคือเหมือนส่วนผสมพวกเซรั่มอะไรต่างๆมันก็จะเท่ากันทั่วมาสก์แต่ว่าของรุ่นนี้นะคะคือเขาจะใช้แบบอินกรีเดียนที่มันเข้มข้นเฉพาะส่วนนะคะส่วนอันอื่นก็จะแบบเบาๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเน้นแบบรอบปากนะคะพวกใครที่มีแบบร่องแก้มอะไรอย่างงี้ก็เหมาะกับสีม่วงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรอบดวงตาเป็นหลักนะคะก็ใครที่แบบนอนน้อยตาเขียวอะไรอย่างงี้นะคะก็ใช้อันนี้ส่วนสีที่ขายดีที่สุดนะคะจะเป็นสีทองนะคะซึ่งเมื่อหาซื้อยังไม่ได้น่าจะหมดนะคะคือเป็นเฟสไลน์แบบยกกระชับกรอบหน้านะคะ
แล้วก็ไปทอยมาสคาร่าอันนี้จากโมเตลไลเนอร์มาด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะเอามาแจกเพื่อนๆค่ะช่วงนี้การแต่งตาของญี่ปุ่นเขาจะเน้นแบบเบาๆนะคะแล้วก็เน้นแบบความแผ่ของขนตาคือแบบไม่ได้เน้นวอลลุ่มนะคะแต่ว่าเน้นความเรียงเส้นสวยของขนตานะคะซึ่งเหมาะกับรุ่นพวกนี้มากๆก็เลยนี่ค่ะเอามาฝากเพื่อนๆที่ดู YouTube คลิปนี้นะจ๊ะสามตัวนี้นะคะจะให้ความยาวที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความแบบเหมือนเรียงเส้นสวยเหมือนกันนะคะความยาวเนี่ยอยู่ที่10เลยนะคะส่วนวอลลุ่มนะคะความหนาก็จะมีแบบ5ถึง7นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็3ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเบิ้งจะสุ่มแจกนะคะจากคอมเมนต์ในคลิปนี้แหละนะคะใครที่แบบมาเมนต์บ่อยๆเบิ้งก็จะค่อนข้างจำชื่อได้นะคะก็มารอลุ้นกันแล้วกันนะคะ3ชิ้นนี้จะเป็นของใครนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 กว่าเยนก็ประมาณ600บาทนะคะก็เป็นมาสคาร่าที่ราคาประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกชิ้นนะคะมันจะมีส่วนผสมของเอ็นมินเนอรัลนะคะคือบำรุงขนตาด้วยนะจ๊ะมาดูกันต่อนะคะอันนี้นะคะซื้อมานะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะคะเพิ่มระบบความจำนะคะรู้สึกว่าตอนนี้แบบปลาทองอ่ะแบบเหมือนทำอะไรแล้วก็เหมือนใช้สมองเยอะอ่ะทำงานเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะต้องบำรุงสมองหน่อยนะคะก็เลยซื้อวิตามินนี้มานะคะจาก DSC นะคะจริงๆเนี่ยเขาจะมีแบบของฟังเคลด้วยนะคะซึ่งของฟังเคลนะคะรู้สึกว่าจะผสมส่วนที่เป็นส่วนผสมของใบแปะกล้วยเยอะกว่านะคะแต่เมื่อเทียบปริมาณและราคาแล้วนะคะ DSC ถูกกว่าก็เลยซื้อ DSC มานะจ๊ะ1ซองนะคะจะกินได้20วันนะคะ1วันก็คือจะกิน3เม็ดนะคะนี่จากDSC นะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบยาสีฟันนะคะคือช่วงหน้าหนาวนะคะจะเป็นช่วงที่แมงกินฟันเยอะที่สุดอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าพอร่างกายของเราเย็นนะคะภูมิเราจะแบบลดลงอะไรอย่างนี้นะคะฟันก็จะผุได้ง่ายนะคะอันนี้ดูมาในรายการทีวีของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตามร้านขายยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โปรโมทเยอะจริงๆนะเกี่ยวกับพวกแบบเนี่ยปกป้องฟันผุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยลองซื้อมาดูนะคะตัวนี้นะคะจากคลินิก้านะคะตัวนี้นะคะมันจะไปโคตติ้งฟันของเรานะคะทำให้แบบฟันของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ฟันผุประมาณนี้ซึ่งข้อที่ใช้นะคะคือใช้1ครั้งเวลาก่อนนอนนะคะแล้วพอเราแปรงเสร็จปุ๊บให้บ้วนน้ำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้คือรุ่นนี้เนี่ยมันจะแถมตัว frost holder นะคะบางรู้สึกว่ามันน่ารักดีอยากได้ตัวนี้ก็เลยซื้อมาลองดูนะคะซึ่งตัวใหม่ขัดฟันของคลินิก้าเขาก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นนะคะแต่รุ่นที่บางใช้อยู่คือบางเป็นคนที่ใช้ใหม่ขัดฟันอยู่แล้วพอมัน frost ก็ไปที่ฟันปุ๊บมันจะขยายนะคะให้มันฟูขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็จะทำความสะอาดได้ดีขึ้นแต่ว่าใครที่แบบยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับใหม่ขัดฟันจะมีรุ่นเล็กพิเศษนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบมือใหม่อะไรแปะเอาไว้อยู่นะคะนี้จากคลินิก้านะคะเรื่องสุขภาพช่องฟันยังอยู่นะคะอันนี้นะคะคือชอบมากนะคะจากออร่า2นะคะซึ่งออร่า2ก็มีขายในเมืองไทยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรสให้เลือกส่วนใหญ่จะเป็นแบบมิ้นท์ธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็น2รสที่ซื้อมาเพิ่มนะคะปกติว่าจะชอบใช้อันนี้อยู่แล้วนะคะจะเป็นแบบซิตรัสนะคะแล้วก็อันนี้นะคะซื้อมาเพิ่มนะคะก็จะเป็นเกรปฟรุตนี่แล้วก็ชิ้นนี้นะคะจะเป็นต่างหูแบบหนีบค่ะก็ไปซื้อมานะคะเพราะว่าต้องแพ้ต่างหูเนาะทุกคนก็รู้กันหมดแล้วนะว่าต้องใส่ต่างหูปกติไม่ได้นี่ก็เลยไปซื้อมานะคะอันนี้จะคู่ละ 1,600 เยนนะคะก็นี่คู่นี้ก็น่ารักนะคะเป็นแบบซากุระเล็กๆอีกร้านนึงนะคะใครที่ชอบความถูกและดีนะคะก็แนะนำร้านนี้นะคะจะเป็นร้านแลตติสนะคะส่วนใหญ่เขาจะขายอยู่ที่ประมาณ300กว่าเยน500เยนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบเครื่องประดับราคาน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ลายซากุระอีกนะคะนี่ก็น่ารักนะคะอันนี้สับคู่ละประมาณ300เยนนะคะโดยประมาณต่างหูนิ่มของญี่ปุ่นนะคะความดีงามของเขาคือมันปรับได้หมดเลยนะคะเนี่ยแบบปรับให้มันหนีบมากหนีบน้อยได้หมดเลยนะคะนี่มันก็เลยชอบส่วนแบบราคาแบบ 1,000 ไอเนี่ยอย่างคู่เนี้ย 1,600 กับคู่ละ300เยนแตกต่างกันมากไหมจริงๆก็อยู่ที่วัสดุที่เขาใช้แล้วก็ดีไซน์นะคะคือยิ่งแพงมันก็จะยิ่งดูดีกว่าประมาณนี้นะคะนี่ก็เห็นไหมมันก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะแค่กรึกลงไปเวลาถอดนี่คือง่ายมากเลยเขาแบบดึงเสร็จง่ายมากนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาพบกันได้นะคะใน JP Cosme ในเดือนต่อไปนะคะว่าจะมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ